กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็มันอยู่ในช่วงรีวิวอนิเมะนะครับผมนี่มันอยู่เรื่องนิเซโกะนะครับผมเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าอิโจราคุผมลูกชายคนหนึ่งครับที่มีจี้ห้อยคอครับแล้วก็ตามหาเด็กผู้หญิงในสัญญาครับกำลังตามหาเด็กผู้หญิงในสัญญาเมื่อ10ปีก่อนครับผมแล้วกำลังแกว่งสร้อยอยู่นั้นจิโรเกะครับผมได้วิ่งกระโดดข้ามกำแพงขึ้นมาครับเข่าลอยใส่หน้าอิจิโจเลยครับผมเต็มๆเลยครับโอ้โหแล้วก็พอกลับบ้านไปครับผมโจราคุก็ได้โดนพ่อบังคับครับให้คบกับคิริสกิอิโตเกะครับเนื่องจากปัญหาทางแก๊งนะครับผมเพิ่มยุติให้สองแก๊งนี้ไม่ตีเองครับเพราะฉะนั้นแล้วราคุแกช่วยเป็นแฟนของลูกสาวหมอนั่นหน่อยได้ไหมฮะพาเขามาได้เอ๊ะมาถึงแล้วเหรอเอาละเด็กสาวคนนี้จะมาเป็นแฟนของแกหนูยังไม่ได้เตรียมใจเลยนะว้ายเรื่องราวจะเป็นยังไงรับชมกันได้เลยครับぼっちゃんのためならこんなコースをすぐにでも手を引き寄せぜ全力で恋人のふりをするしかない俺たちはカップルじゃなくて超ラブラブカップルだっちゅうの、はあ、なんでこんなことにカップルって言っても何すりゃいいのよ突然で悪いんだけど今からデートに行かない私はやはりこの男お嬢のパートナーとして認められない私がなぜあのような男に恋なんてありえません今までスルーしてきたけどこいつってやっぱすげえ可愛いどいてよお前こそあんたはどうするのよ好きなんでしょ一条くんのこともしかしたらその10年前の恋が今の恋とつながってるかもしれないのずっと言えなかったんだけど私一条くんのことす10年前俺が約束した女の子って小野寺だよ鍵もしかしてこの約束と何か関係が明日パパと飛行機に乗るでもその前に彼とあの約束をしよう二人で決めたあの約束をその子と遊んだのはたった一夏の間のことだったけど今思えばあれが私の初恋しとげでいいわしとげうん泣くマリカです私の登場は待ちきれないでしょうけどもう時間がないとにかくラッコンの大活躍をたーんと見とったらよかばいก็เป็นยังไงบ้างตัวอย่างที่ผ่านไปก็ใครชอบเรื่องนี้นะครับก็ไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเหมือนเดิมครับผมไม่ควรพลาดเรื่องนี้ใครชอบแนวเลิฟคอมเมดี้ในโรงเรียนสคูลก็ไปดูกันได้นะครับรับรองก็ไม่ควรพลาดแน่นอนครับมี2ซีซั่นนะครับผมเรื่องนี้นะครับอยู่ทีมไหนครับทีมหัวเหลืองหัวดำก็ว่ากันไปครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆชมกันด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย